สวัสดีค่ะอ๋อนี่ค่ะนี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Toy Stuff ค่ะรายการของเรานะคะก็จะมาอันบ็อกแล้วก็รีวิวของเล่นกันใหม่ๆให้ดูกันไปเลยนะคะเพื่อนักสะสมทุกท่านค่ะเดี๋ยวนักสะสมค่ะครับผมการทรงรถครับผมเป็นไงวันนี้วันนี้ฮอตทอยเหรอคะฮอตทอยปั๊บเห็นเลยว่าเป็นฮอตทอยกล่องใหญ่อลังการมากทายเรียกเป็นอะไรรู้ไหมงงไม่เคยจะใหญ่ขนาดนี้ฮอตทอยบ้านเลยมั้งคะเนี่ยใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านแต่ว่าเป็นรถครับผมรถแกะเลยดีกว่าโอ้แกะเหรอคะแกะเลยตัดเลยเติ้ลเดียวอ่ะหนูยืนดูแล้วตัดให้ปั๊บนี่โอ้ยปึ๊บฝากแกะตรงนี้หน่อยเชิบเข้าโรงพยาบาลโอเคนี่เห็นไหมครับทัมเบลอร์ไม่ใช่เบนบิลนะเขาเรียกเขาเปลี่ยนชื่อกันแล้วทัมเบลอร์นี่เป็นคาโมฟลาจเวอร์ชันนะครับจากภาค The Dark Knight Rises นั่นเองโอเคมาดูดีกว่าค่ะแกะกันเลยดีกว่าคิดว่าแกะคนเดียวเนี่ยจะลำบากนิดนึงนะตัวนี้นะปึ๊บ instruction sheet นะครับเฮ้ยทำไมโฟมสีเขาไม่โฟมเขาสีน่ารักอย่างนี้อยู่แล้วมัมมี่บอกเหนื่อยมากมาต้องแบบว่าออนลงไปนั่งได้เลยอ่ะใช่แล้วแล้วคัตเตอร์เราหายไปไหนนี่ค่ะนี่ขอลงมีดนิดนึงว้าวโอ้อลังการเลยไหมครับค่ะโหอลังการการสร้างจริงอลังการการสร้างจริงเกี่ยวไว้เนี่ยเอาอันนี้ออกมาก่อนเนาะโอเคที่เขาให้ตรงละค่อยๆยกกันออกมาเอ้ยชุดเอาแล้วเราวางที่ไหนกันแล้วเนี่ยเอาดันเอาไว้ก่อนวางไว้ที่โซนถูกไหมวางไว้ที่ออนก่อนนะขอออกก่อนครับปึ๊บนี่นี่ดูอันตรายเป็นอย่างยิ่งเลยนะนะคะแกะเลยจ้ะนี่เปิดได้สิใช่แล้วเปิดได้ใส่แบทแมนลงไปได้ถูกต้องแล้วแบทแมนหนูอะแบทแมนพี่ลืมหยิบมา พี่ลืมหยิบมาแต่จริงๆคันนี้ไม่ใช่ของแบทแมนนะตามในหนังจำได้ไหมครับที่เบนเนี่ยไปแย่งมาจากลูเชียสฟอกซ์ไปแย่งมาจากเวนเอ็นเตอร์ไพรส์เลยโอ้โหใส่ได้2คนเลยเหรอคะของเราเยอะมากใช่แล้วโอ้ใช่น้ำใหญ่ขนาดนี้วันนี้นี่ปีกอ่ะออนแกะมาเลยวางกันเลยจ้ะโอเคนี่ครับเป็นของทั้งหมดที่มีมาให้ในกล่องของแบททัมเบลอร์เวอร์ชันคาโมฟลาจตัวนี้หลังจากที่สู้รบตบมือกันไปจนออนนี่หลับเลยทีเดียวฮะตัวนี้ประกอบนานมากหลับจริงๆเลยทีมงานประกอบจนออนนี่หลับเลยนะก็ตัวนี้เนี่ยทัมเบลอร์คาโมฟลาจเวอร์ชันเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่3แล้วที่ออกมาตัวแรกออกมาปุ๊บโอ้โหขายดีมากตอนนั้นโอ้โหแทบจะขายกันหลักคันละแบบ 30,000 50,000 เลยยังจะซื้อมอไซค์ของจริงได้คันนึงเออแล้วทีนี้พอหนัง The Dark Knight Rises ออกมาเนี่ยทางฮอตทอยก็อิชชูตัวทัมเบลอร์ตัวสีดำคันเดิมเนี่ยออกมาอีกรอบนึงแล้วก็อันนี้เป็นคันลำที่3อันดับถัดมาก็ได้เล่นกับมันอยู่สักพักนึงจนรู้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับคันนี้ซึ่งพอมาเห็นตัวใหม่เนี่ยตัว Camouflage Version เนี่ย
ถือว่าประทับใจกว่าที่คิดไว้ที่แรกก็นึกว่าเฮ้ยโอ้โหมีอยู่แล้วเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่สีอะไรก็เฉยๆใช่ไหมแต่พอมาดูดีเทลใกล้ๆนะครับปัญหาของทัมเลอร์เนี่ยมีอยู่สองอย่างแน่อย่างแรกคือตรงเนี้ยหักเฮ้ยหักง่ายมากนะครับใครซนๆจักๆหักเลยนะครับเห็นเจอมาหลายคนละอย่าเพิ่งไปจับมันอันดับที่สองก็คือไม่ค่อยมีคนเปิดตรงนี้ไม่ค่อยได้นี่เปิดได้ไหมคะเปิดได้แต่ว่ามันเปิดได้ไม่สุดไงเนี่ยมันจะติดอยู่ที่ตรงนี้นะครับซึ่งวิธีก็คือใส่ได้คือเนี่ยขนาด1.6เนี่ยสามารถใส่ตัวแบทแมนลงไปได้เลยในอันนี้ของตัวเบนใช่ไหมเบนสามารถลงไปนั่งได้เลยในคันนี้เพราะทำมาสำหรับสเกล1.6เลยจริงวิธีนะครับก็คือดึงขึ้นมาเลยป้าบนี้นี่จะมีสลักอยู่ข้างใต้นะครับถ้าเราดึงมาปุ๊บมันจะกึ๊บขึ้นมาเลยเนี่ยตั้งขึ้นมาเป็น90องศาเลยนี่จากนั้นเนี่ยตรงนี้มีปัญหาอย่างนึงก็คือยัดเข้าไปไม่ได้อ้าวยัดเข้าไปไม่ได้เนี่ยหลายคนยัดเข้าไปไม่ได้เราต้องกดเลยอ่ะแบบกดอย่างจริงจังเนี่ยแล้วมันจะสไลด์เข้าไปได้อย่างนี้นี่นี่คือวิธีที่ถูกวิธีนะครับพอเราเปิดมาได้เนี่ยเราสามารถเห็นคอกพิทได้อย่างจริงจังนี่ถ้าทีมงานสามารถเก็บข้อมูลตรงนี้ได้เก็บภาพเก็บอะไรตรงนี้ได้จะเห็นว่าละเอียดมากๆเลยนี่อันนี้ลุกไม่เห็นลุกไม่ไหวอันนี้เดี๋ยวพี่ดูให้เองนี่ข้างในนะครับมีคล้ายๆจอยสติ๊กอยู่มีเลื่อนได้ด้วยมานี่เนี่ยเจ๋งมากโอ้ยได้ด้วยนี่ตรงนี้มีจอเนี่ยหมุนเหมือนอะไรได้เลยเนี่ยมันมีผมเนาะสามารถเข้าไปนั่งได้2ตัวนะครับนี่ดีเทลของคอกพิทอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราปิดตรงนี้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวอีกทีนึงเราให้ทีมงานเก็บภาพให้ดูนะนี่เราเดี๋ยวนี่แหละอ่ะเดี๋ยวเราปิดกันก่อนมาปิดลงไปเลยนะครับนี่ปั๊บลงไปนี่ลงล็อกนี่ระวังนะตัวนี้ปุ๊บปั๊บกรอบขึ้นมาเนี่ยเครียดนั่นไงอันนี้ถอดได้ไม่ต้องกลัวผมว่าเรารีบไปเก็บดีเทลให้ดูเลยครับก่อนอันนี้จะมือบอลทำหักนะครับผมค่ะไปดูกันเลยค่ะจบแล้วค่ะกับการรีวิวทัมเลอร์คาโมฟลาจเวอร์ชันของ Hot Toys ซึ่งมีสเกล1:6เลยทีเดียวนะคะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่กับ Hot Star ตอนหน้าค่ะบ๊ายบายใหญ่ขนาดนี้ใส่แบทแมนและเบนลงไปวายกันได้เลยไม่ต้องในรถก็ได้ข้างนอกก็ได้ตายตายตาย